ันนี้มาต่อไปค่ะนี่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านะคะว่าน้ำตัดยังไงเดี๋ยวไปด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังขนสัมภาระนะคะขึ้นที่ฝนกระตกฝนกระตกค่ะฝนตกหนักนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ไปบ้านนาเมยนะคะตำบลเหล่าตังคำนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลนาหนังซึ่งเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านท่วมหลายหมู่บ้านในการเมื่อวานแม่บักเสือก็ไปที่ดงสะพานกับสะบังคำนะคะก็วันนี้เราจะเข้าดงบังนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็คือติดเกาะอยู่นะคะก็สิ่งที่เตรียมมาให้ก็จะมีน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานซึ่งถุงยังชีพของวันนี้ก็คือมาจากท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ส่งมอบมานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะได้นำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านดงบังด้วยกันนะคะทั้งหมดก็ประมาณ100ครอบครัวค่ะแม่แม่เอาโฮมบอฮะเอาโฮมบอแม่เสือมีโฮมเห็นแม่บอโอ้บอให้กินเออเห็นแม่สบายสบายแม่จะสุขยาวบอแม่บักเสือสู่ขนาดนะคะเบาหวานกับเบาย่านะคะผมก็สู่แล้วครับเรียกว่าของแม่ช่วยกินด้วยมีแต่ละพี่เกศแม่บอกว่าอ๋อแม่อ้าวไม่อะทางน้ำยังจะดูนี่เกี่ยวไหมแม่ค่ะสามคันค่ะสามคันกะร้อยชุดพอดีเอฟซีโยกมาคุณเนี่ยเขาคุณใส่เขาไปที่หลังแน่เลยเด็กของนี่เหมือนพี่เกศขอบคุณค่ะเอาแม่น่ะโอ้ยมาสบายเข้าไปที่นอกป่ะวันนี้ตอนนี้เราจะไปยังไงยังไม่รู้นะคะเอาของไปก่อนนะคะตอนนี้ได้เข้าไปดูด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณที่คนที่ติดตามนะคะตอนนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตำบลนาหนังอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะเราอยู่ที่บ้านต้นนะคะก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่บ้านดงบังเหนือนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนติดเกาะอยู่ที่ประมาณ100ครอบครัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้นำข่าวที่รัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรนะคะจะเยียวยาผู้ประสบภัยฟื้นฟูอย่างไรบ้างแล้วก็นำข่าวเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะคะไปบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนตำบลนาหนังทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายเขต2ท่านใดยังต้องการความช่วยเหลือก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ทักทายมาได้นะคะหนาวแห้งฝนตกค่ะใส่ได้เบิดบ่ค่ะยังเหลือกระบะนึงด้วยค่ะเอาหน้ามานี่ปวดหน้านี่นะอย่าไปเขากินนี่ต้องไปกินเงือต่ออ๋อนั่งเฮ้ยอันนี้ก็มองนี่ก็ไปลงเรื่อยมาอีกก็น้องๆ FC ปีมดนะคะเปียกกรไปหมดแล้วค่ะน้องมาช่วยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะน้ำน้ำเพิ่งมาเมื่อนี้ค่ะน้ำเพิ่งมาน้ำเพิ่งมาแม่บอสันให้เพิ่นเมาที่หลังบ่ล่ะสามร้อยจะไปดีจะไปดีเฮ้ยแพงแม่แม่ขึ้นไปก้อนไตแม่ขึ้นไปก้อนไปน้ำรถนี่แล้วแม่จะไปจังไหนจะไปน้ำกันดีละเอารถเก็บแม่ใครจะเก็บรถใครไม่ใครขับรถเอาแซมเก็บรถก่อน
เก็บรถก่อนลูกเก็บรถก่อนลูกเก็บรถแล้วก่อนลูกเจอป้ายแล้วหรอเจอป้ายอยู่ไหนรถเนี่ยเนี่ยเอาเรื่องมากกับมาแล้วมาแล้วอยู่ที่ตรงนี้กับพี่แล้วมาเขาต้องไปทอยเรืออีกป่ะฮะเขาต้องไปทอยเรืออีกป่ะฮะเขาต้องไปใส่เรืออีกป่ะโอเคโอเคครับครับคือมาเดียวครับคือมาเดียวครับเพิ่มเดี๋ยวครับครับมันหนักเลยมันหนักว้าวใช่ไหมครับอันก็อยากให้เทวดาอยู่มันจังอย่างที่มันตกรอบกระเดียดน้ำกันกันน้ำหนาอยู่ตกรอบก็ถึงยังชีพก็ได้มาจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ได้บริจาคมานะคะแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะที่ได้รับบริจาคมาเช่นกันนะคะก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้ส่งมอบของช่วยเหลือมาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายเขตสองเรานะคะวันนี้ก็ได้ส่งมอบให้แล้วนะคะลูกกองนะครับแล้วลูกกองนะครับแล้วบ้านหูกองนะคะอันนี้ใครกระบอกอ่ะแม่แม่เมื่อคืนมาดิแม่แม่เมื่อคืนแม่แม่เมื่อคืนพี่แม่นั่งหนาได้ปะไม่มีบ่องจับปะไก่ครับสบายเปียกเลยเปียกน้ำอ๋อแม่เมื่อคืนยืนดีกว่าค่ะโทษนะครับสู้มากครับคุณนายชมพูเด็กๆขึ้นเลยเด็กขึ้นก่อนนี่ไงเด็กๆเตียงหมดแล้วกิฟต์หนาวมันนี่กิฟต์คนต่อไปสอจะบอกต่อไปอ๋อโจ้เมื่อคืนเมื่อคืนโจ้น่ะแซมเดแซมไปแล้วบอกแซมเดเอาพี่เก๋เก็บรถก่อนบอกอ่ะเมาส์เรามานั่งดีกว่าตรงนี้นั่งได้ใช่ไหมคะเมาส์นั่งก็เปียกไงบอกมาหน้าหน้าหลายมันเยอะบอกต้องปีนบอกต้องปีนบอกเอาเราก็ไปปีนเอาปีนนะแม่จ้ะเอามาเมาส์มันเอาแซมได้ปะนี่แอดโซ่ไปอะไรลูกไปเย้นั่งเมียนั่งลงบังเอาก็อีกบ่ยังได้ไม่ถืออ๋อน้ำมันจะมาอย่างนี้พากันจับเด้อแต่ขอแล้วพักจ้าเมื่อสิบวันหม่องละเมื่อสิบวันหม่องแจกของได้ไหมรอพี่ท่านตกน้ำก่อนพี่เดี๋ยวเข้ามาพี่หลายจะไปถึงเด้อไปพร้อมค่ะเรียบร้อยยังคะจับนะคะจับนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวนี้พนักงาน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 เด็ดต่อแล้วเมื่อกี้เป็นคนอย่างนี้ใครตัวนี้ฉันเป็นอะไรนอนร่มร้อนแบบนี้ได้เออต้องร้อนมากกว่านี้ทั้งไงทั้งตัวนี้ก้อย
เออเขาจะโดนเด็ดเสื้อคนที่ผมให้เด็กกุหลีของพวกที่โรงเรียนเขาบอกว่าเนี่ยเขาสั่งผมมาใช่เสื้อคนที่ผมให้อันนี้เพิ่งตกฝนเพิ่งตกป่ะค่ะบ้านเขาน่ะบ้านเขาฝนเพิ่งตกป่ะค่ะโอ้โหเห็นยังนี่ก็บรรยากาศน้ำข้างทางนะคะตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดที่ท่วมหนักนะคะก็จะเป็นแค่น้ำเอ่อนองนะคะเกียดบล็อกบล็อกเลยนะคะนี่ก็คือรถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะก็ต้องใช้รถอีแต๊กแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะมันจะลึกขนาดไหนนะคะตอนนี้ระดับก็ยังไม่สูงถึงครึ่งล้อนะคะท่วมแบบนี้เดือดแล้วอะค่ะท่วมแบบนี้2อาทิตย์หมายถึงว่าถนนขาดนี่2อาทิตย์ละแต่การพอท่วมน้ำนี่ท่วมไม่เดือดแล้วอะค่ะท่วมเดือดกว่าครับโอ้ข่าวกระต่ายบนว่าเขาจะมีเขาเปลือกแจกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวจะไปว่าผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วรัฐบาลจะเชยๆอย่างแดละกะพอเละแห่งเล่าเขาจะมีเขาเปลือกให้ค่ะพี่เก๋ไปก็ทางปภก็มีเรือให้สำรองนะคะได้ใส่อยู่อ่ะแล้วเรือปภน่ะพี่ได้ใส่ก็ได้ใส่เรือก่อนบ่ว่านี่มันใช่อยู่บ้างแต่ว่ามือเดียวก็มันนั่นเป็นไรครับอ๋อมันก็สตาร์ทอ๋อค่ะอันนี้ลึกสุดที่หมดไหนบอกในเด้ออันนี้ลึกสุดยังครับอ๋ออันนี้ยังลึกไม่สุดนะคะตอนนี้ก็คือถนนขาดแล้วก็บ้านเป็นบ้านกับเป็นเกาะตัวบ้านเดี๋ยวเราจะไปเห็นสภาพหมู่บ้านนะคะประมาณ100ครอบครัวเนี่ยติดเกาะอยู่แบบนี้นะคะแต่เต็มบ้านเนี่ยท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนเดือดร้อนนี้ก็คือท่วมมาแล้ว2อาทิตย์นะคะแต่ไล่มานี่ท่วมมาแล้ว2เดือนนะคะเสียงชัดนะคะถนนด้านหน้านะคะเสือเนี่ยเสือมันเห็นบ่เห็นถนนที่เห็นเฮียด้วยอ่ะบ่ได้16นะจังคักก็เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณบ้านดงบังที่ติดเกาะอยู่นะคะก็คือเป็นบริเวณน้ำรอบนอกนะคะที่ท่วมเดี๋ยวให้พี่เมาส์เดี๋ยวให้พี่เมาส์นะคะดูว่าบรรยากาศสุดลูกหูลูกตามีแต่น้ำนะคะน้ำท่วมท่วมเบิร์ดอะประมาณจะกิโลค่ะมันท่วมเหมือนสิน่ะกิโลหนึ่งเนาะนี่นะคะอันนี้สูงสุดยังนี่อ๋ออันนี้ยังไม่สูงสุดนะคะโอ้หลายแรงแล้วค่ะสวยงามบริเวณน้ำที่ต้นบกกล้วยจนทดหัวอันนี้หน้ามันมาจากไหนคะพี่หน้ามาจากห้วยหลวงวะบ่อมันมาจากทุ่งหลวงหรือมาจากห้วยหลวงห้วยหลวงครับมาจากห้วยหลวงครับมาจากห้วยหลวงมาจากห้วยหลวงระดับน้ำตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถือว่าสูงสุดนะคะเขาบอกว่าสูงสุดก็จะขึ้นไปอีกนะคะด้านอีกด้านหนึ่งนะคะโอ้เริ่มหนาวแล้วเด้อจ้าฝนตกน้ำจ้า
ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลนาหนังอำเภอพลพิสัยนะคะกำลังจะทำตรงนี้จุดสูงสุดแล้วเนาะค่ะดูระดับน้ำนะคะอันนี้ระดับน้ำสูงสุดแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะนำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มนะคะไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านดงบางตำบลนาหนังอำเภอพลพิสัยค่ะก็ประมาณ100ครอบครัวซึ่งติดเกาะอยู่นี้ประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วก็วันนี้สภาพอากาศไม่ดีเลยนะคะก็คือมีฝนตกตลอดเวลาเลยค่ะแต่เราก็ไปนะคะสู้ค่ะหนาวด้วยค่ะไม่สู้อย่างเดียวหนาวด้วยนะคะประมาณระยะทางแบบนี้ประมาณกิโลนึงแต่ว่าทั้งหมู่บ้านนะคะล้อมรอบไปด้วยน้ำค่ะเหมือนเป็นหมู่บ้านที่ติดเกาะอยู่นะคะเล่นหน้าน้ำกันบ่จ้าเป็นยังไงบ้างคะทีมงานสู้มากเลยนะคะสู้มากเลยนะคะกิ๊ฟไม่มีเสื้อกิ๊ฟเองก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะวันนี้ขี่อะไรนั่งเรือออกมาใช่ค่ะนั่งเรือออกมานะคะไม่มีกู้ภัยไปรับบอกกู้ภัยนั่นแหละค่ะไปรับเป็นผู้ประสบภัยนะอยากมาอยากมาด้วยมากนะคะอันนี้ทีมงานช่วยกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังไหวอยู่นะคะอันนี้ทีมงาน SC จิราพรนะคะรอคอยท่านรัฐมนตรีจิราพรจะมาเยือนที่วันไหนกูดีใจแห้งดีใจแห้งจิราพรสีมามือคนดีใจแห้งศิลาพรฟังอยู่บอมีน้ำลงแล้วตรงไหนที่พ่อใช้บอกหนูบังทอที่นี่หมายถึงว่าเขาขับไปสิก็ต้องระวังอีกไหมอันนี้เป็นถนนชำรุดนะคะเวลารถจะผ่านทุกครั้งมันเป็นหลุมมีขนาดใหญ่ค่ะก็จะต้องมีคนลงไปเช็คก่อนนะคะว่ารถจะขับผ่านได้ไหมนะคะก็หลังน้ำรถแล้วคงจะต้องดูค่ะว่าจะต้องเยียวยากันอย่างไรนะคะโอ้กระพาะแล้วเนาะแม่มันเกิดแอลอยู่ได้นี่นะแม่นี่ค่ะบริเวณนี้นะคะมีหลุมขนาดใหญ่ไม่ต้องรอไปได้เลยชิมไปดีบ่ อันนี้ก็น้ำระดับแค่น้ำแบบเข่านะคะไล่เบาหน้ามันบูเชียวเนาะหน้ามันนิ่งเนาะพี่เนาะครับไล่อยู่ก็ได้ไล่เบาๆมันมีมือไหนแห้งบ่คะพี่บออ๋อโชคดีอยู่ถ้าแบบถ้าหน้าพังแห้งอีกมันก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าปลาอันตรายอีกระดับน้ำลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะสูงขึ้นโอ้จังซี่จังเด็กอะต้องได้ใส่เรือพี่ตะบะเรือมันกะตะบะเรือกะได้ใส่น้ำมันคันนี้กะใส่น้ำมันที่เราเป็นบ่แต่อันนี้ใส่ง่ายกว่าเป็นบ่ค่ะนี่โอ้อันนี้ลึกน้ำลึกแห้งค่ะพูดนะปาดระวังน้ำตกนะคะเมื่อชีพบ่เมื่อชีพต้องระบุชื่อรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมป๊าดนะคะ
ทางทีมงานก็อยากให้สสจิราพรเอ้ยไม่ใช่รัฐมนตรีจิราพรศิริภัยนะคะมาดูนะคะว่าน้ำท่วมระดับนี้นะคะอยากให้มาเห็นค่ะเรียกร้องนะคะเรียกร้องน้องน้ำค่ะให้น้องน้ำมาดูน้ำใช่ไหมคะให้น้องน้ำมาดูน้ำนะคะคนมีคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่อ่ะพี่วันนี้งัวควายกินยังไงกันล่ะวันนี้นายพันธภาพครับเพิ่นคือมากเพิ่นจะออกไปเที่ยวงานตรงแถวโคกบ้านมาได้หนาเอากลับมามานี่คือมีหม่องเกียวอยู่แต่ไม่ได้ถึงกับเอาควายออกไปเนาะเอางัวเอาควายออกไปแถวสีเชียงใหม่เขาได้เอาเรือเซกงัวเซกควายออกไปเด้น้ำมันท่วมไอ้เซกว่าบ้านเขาส่วนใหญ่เฮ็ดนาบ่ค่ะเฮ็ดนามีเลี้ยงป่าบ่คะพี่เลี้ยงในบอนบอกลมประมงเขาจะชดเชยไห่ไล่ละ 4,600 ไอ้นี่คนอยากมาน้ำมูแหงคุณอ่ะเมื่อวานนี่ไปกับเขาไหมล่ะไปไปนี่ค่ะบ้านดงบังนะคะตำบลนาหนังนะคะอำเภอพลพิสัยค่ะโอ้ขอบคุณโคชีนนะคะสวัสดีค่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 ะตอนนี้ฝนตกหนักหนักก็เดินอีกนะคะเริ่มหนาวแล้วค่ะฝนตกแห้งกว่าเก่าแล้วบัตตานีแห้งๆโอ้ยเด็กๆจะไม่สบายไหวไหมคะไหวไหมอุ้ยทำไมเบาจังไปค่ะไปกันต่อไปกันต่อวันนี้แต่ว่าพอมาถึงหมู่บ้านแล้วก็มีความโชคดีว่าบ้านตัวบ้านเนี่ยไม่ท่วมนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้นะคะเดินเดินหาออกไปก็จะลำบากสัตว์เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้านที่มีเป็นรายได้เนี่ยก็คือถูกตัดขาดหมดที่นาก็ท่วมปลาที่เลี้ยงไว้ก็ท่วมวัวควายก็ไม่มีที่กินหญ้านะคะวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะในฝั่งของรายได้ก็คือถูกตัดขาดหมดนะคะประชาชนก็รอคอยแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะไอ้สสมนค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงยายเป็นจังได้ไปที่อะไรบ้างพี่ช่างไปที่เกตที่สิเกต